สวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะในช่วงรสเค็มสั่งได้นะคะและตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซรี2นะคะเดี๋ยวไปตามหาร้านที่มีสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้กันดีกว่าเจอแล้วค่ะสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้เดี๋ยวเบลขอสั่งเมนูรสเค็มสั่งได้แล้วเมนูรสเค็มแต่ละเมนูเราใช้วัตถุดิบยังไงอะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะแทนเกลือและน้ำปลาแล้วก็ได้รสความหวานจากผักสดๆเขาก็เห็นสติ๊กเกอร์รสเค็มปุ๊บเขาก็จะสั่งอาหารทานเลยหวานมากแล้วก็ไม่เค็มเลยแล้วก็เขาเรียกว่าหวานจากผักคือน้ำผักออกมาวันนี้นะคะเบลก็ต้องขอขอบคุณพี่มายุรีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากทานเมนูรสเค็มนะคะสามารถมองหาสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้นะคะหน้าที่ร้านพี่มายุรีแล้วก็ร้านอื่นๆนะคะเบลขอมอบเสื้อนะคะเลซซอนะคะรสเค็มรสรอกให้พี่มายุรีไปเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการรสเค็มนะคะเป็นส่วนหนึ่งการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะรสเค็มสั่งได้